สำหรับคนที่ไปดูขุนพันธ์ภาค3แล้วนะครับผมหลายๆคนอาจจะเห็นตัวละครตัวนี้ที่กลับมาจากภาค2นั่นคือเสือใบนั่นเองเขามาพร้อมกับลูกน้องคู่ใจอย่างเสือเบี้ยซึ่งถ้าใครจำได้ตัวละครเสือใบเคยโผล่มาตั้งแต่ในภาคแรกแล้วนะครับแต่มาในเอ็นเครดิตแม้จะไม่มีบทพูดแต่ก็มาในมาเทพมากๆในฉากที่ขุนพันธ์เข้าไปเจรจาต่อรองกับเสือใบว่าถ้าเกิดว่าเสือใบยอมไม่จับเป็นเขาจะไว้ชีวิตเสือใบแต่การตอบปฏิเสธของเสือใบนั่นคือการหยิบปืนลูกกระสุนโค้ดของเขานั่นออกมาสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาขอพูดถึงขุนพันธ์ในภาคที่3ซึ่งจะขอเจาะจงพูดถึงตัวละคร2ตัวนี้นะครับผมนั่นคือเสือใบกับเสือเบี้ยนั่นเองเขาทั้ง2คนนั้นได้กลับมาปรากฏตัวในขุนพันธ์ภาคที่3ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเห็นในตัวอย่างหรือแม้กระทั่งภาพโปรโมทใน Facebookแฟนเพจของพี่เป้อารักนะครับว่าเขานั้นเป็นเกียรติมากๆที่ได้กลับมาร่วมในโปรเจกต์ขุนพันธ์ภาค3นี้ซึ่งอย่างที่ผมนั้นได้ทำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับว่าการปรากฏตัวของเสือใบเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยประทับใจมากในขุนพันธ์ภาค3นี้นะครับเพราะว่าตัวละครเสือใบในภาคที่2ถือว่าเป็นตัวละครที่มาสร้างสีสันได้ดีมากๆและในการโผล่มาภาคที่3มันคือการปิดจบตัวละครนี้โดยที่ไม่ค้างคาเพราะถ้าใครจำได้ในภาคที่2ทั้งเสือใบและเสือเบี้ยทั้ง2คนนั้นสามารถหนีไปได้หลายๆคนนะครับผมเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปที่ผมนั้นรีวิวว่าตัวละครของเสือใบเนี่ยน่าจะสามารถนำไปสร้างภาคแยกได้แม้ว่าในอนาคตอาจจะไม่มีภาคที่4ก็ตามนะครับแต่ว่าในภาคที่3เนี่ยได้ทิ้งเอ็นเครดิตเอาไว้แต่หลายๆคนก็คิดว่าทางภูมิกับเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีภาคที่4แล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยเสนอไอเดียว่าอยากให้นำเสือใบนำมาสร้างเป็นภาคแยกเพราะว่าเขายังไปต่อได้อีกนะครับซึ่งถ้าใครจำได้นะครับผมเรื่องราวของเสือใบเนี่ยเคยถูกหยิบยกมาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วหลายครั้งนะครับในครั้งแรกในปี2514มีภาพยนตร์ชื่อเรื่องว่าสุภาพบุรุษเสือใบและครั้งที่2ในปี2527ภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าเสือใบเลยนะครับและครั้งที่3ภาพยนตร์เรื่องเสือโจรพันเสือนำแสดงโดยพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนภาพยนตร์ในปี2541นั่นเองหลังจากนั้นเสือใบก็มาปรากฏตัวในขุนพันธ์ภาคที่1ในปี59และภาคที่2จนมาปรากฏตัวครั้งล่าสุดเนี่ยในขุนพันธ์ภาคที่3นั่นเองอย่างที่ผมได้บอกไปครับการปรากฏตัวของเสือใบในภาคแรกเนี่ยเขาไม่มีบทพูดเลยแต่ลุคของเสือใบเนี่ยยังคงคล้ายๆกับพี่เล็กคาราบาวที่ตัวของเปอารักเนี่ยเคยรับบทไว้ในยังเบานะครับอาวุธของเขายังเป็นปืนที่ใส่กระสุนคดอยู่แต่ถ้าใครสังเกตตรงนี้ลักษณะของปืนเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปจากภาคแรกมันเหมือนมีลวดลายอยู่ตรงลูกโม่นะครับผมแต่ในภาค2ภาค3เนี่ยมันกลายเป็นปืนที่เกลี้ยงๆซึ่งในตอนนั้นเองนะครับที่ขุนพันธ์เนี่ยเข้าไปเจรจากับเสือใบว่าถ้าเกิดว่าเสือใบเนี่ยยอมมอบตัวเขาจะไว้ชีวิตเสือใบแต่เสือใบนั้นกลับหยิบปืนกระสุนโค้ดของเขาขึ้นมาแล้วมึงสัญญาว่าจะเลิกเป็นเสือจะไปบวชซะกูจะจับเป็นมึงไอ้เสือใบซึ่งฉากนี้เป็นฉากที่สร้างขึ้นมาเพื่อเอ็นเครดิตว่าจะไปต่อในภาคที่2ของตอนของเสือใบแต่หลังจากนั้นเนี่ยเรื่องราวมันก็ถูกรีเซตใหม่นะครับในภาคที่2มันเป็นในตอนที่เสือใบกับขุนพันธ์เนี่ยยังไม่เคยได้เจอกันมาก่อนซึ่งหลังจากนี้ผมจะขอพูดถึงไทม์ไลน์ของเสือใบกับเสือเบี้ยในภาคที่2ก่อนจะไปพูดถึงที่เขามาปรากฏตัวในภาคที่3นะครับซึ่งตัวของเสือใบกับเสือเบี้ยเนี่ยเป็นลูกน้องคนสนิทของเสือฝ้ายพวกเขาเคยไปร่วมพ่นอาวุธของพวกญี่ปุ่นด้วยกันและซวยด้วยกันนะครับผมเพราะว่าถูกจับได้ทั้งคู่เกือบตายแล้วแต่ว่าเสือใบเนี่ยเขาสามารถช่วยทุกคนได้ด้วยกระสุนคดของเขารวมถึงขุนพันธ์ที่เข้ามาช่วยเสือใบเอาไว้ด้วยหวังว่าเขาจะสามารถเข้ามาอยู่ในแก๊งของเชิดดำได้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเสือใบก็ยังคงพาพวกไปปล้นต่อจนเขาได้เจอกับขุนพันธ์อีกครั้งแต่ขุนพันธ์เนี่ยหนีรอดมาได้ทำให้เสือใบเนี่ยไม่สามารถเจอกับขุนพันธ์ได้ตัวเป็นๆนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ขุนพันธ์แกล้งปลอมตัวเพื่อจะเข้าไปอยู่ในเชิดดำเสือใบเสือเบี้ยจึงได้พาเสือฝ้ายเนี่ยเข้ามาทดสอบขุนพันธ์จนสามารถเข้าไปอยู่ในแก๊งของเชิดดำได้นั่นเองหลังจากนั้นขุนพันธ์ก็ได้ไปร่วมปนกับแก๊งของเชิดดำนะครับจนเขาได้รู้ที่ซ่อนของพวกเชิดดำว่าทุกคนไม่ได้มีชุมโจรแต่แฝงอยู่ในกลุ่มของชาวบ้านที่พวกเขานั้นคอยช่วยเหลืออยู่นั่นเองสุดท้ายแล้วเรื่องราวมันก็ลุกลามบานปลายจนทำให้คนรักของเสือใบนั้นต้องเสียชีวิตนะครับผมเพราะณตอนนี้ตำรวจอย่างอัศวินเขาได้รายชื่อของโจรเชิดดำมาทั้งหมดจนทำให้พวกเขานั้น
ไปจัดการกับทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งเสือเบียร์ด้วยที่ถูกพวกของอัศวินนั้นจัดการเข้าแต่ว่าเสือเบียร์เนี่ยใช่ว่าเขาจะไม่มีคาถาอาคมนะครับเขามีของขลังอยู่ทุกคนนั้นตายหมดแต่เสือเบียร์เนี่ยยังสามารถรอดมาได้แม้จะได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ตามและในตอนนั้นขุนพันธ์กับเสือใบเนี่ยเขาได้สู้กันเพราะเสือใบรู้ว่าขุนพันธ์นั้นทรยศแต่เสือเบียร์ก็ได้เข้ามาบอกกับเสือใบว่าพวกตำรวจได้รายชื่อของจอมโจรเชิดดำไปซึ่งนั่นก็เป็นฝีมือของเสือฝ้ายที่ทรยศทุกคนอีกทีนึงนะครับในเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ขุนพันธ์เสือใบและเสือเบียร์เนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ขุนพันธ์เนี่ยที่หนังเหนียวที่สุดนะครับผมเขาไม่เป็นอะไรและสามารถพาเสือใบกับเสือเบียร์มาอาบน้ำว่านจนพวกเขานั้นรอดชีวิตกลับมาได้ซึ่งเสือใบเนี่ยก็ยอมช่วยขุนพันธ์กำจัดอัศวินจนสำเร็จแต่ขุนพันธ์เนี่ยก็บอกกับเสือใบไปแล้วว่าถ้ายอมช่วยราชการเขาจะไว้ชีวิตเสือใบและจับเสือใบแบบเป็นๆ นะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยเสือใบก็สามารถหนีรอดคุกมาได้ส่วนเสือเบี้ยก็พาทุกคนในกลุ่มเชิดดำที่รอดชีวิตมาได้เนี่ยหนีข้ามฝั่งไปนั่นเองหลังจากนั้นในตอนจบของภาคที่2นะครับขุนพันธ์เขาก็ได้ชูเลข3เพื่อส่งเป็นเอ็นเครดิตต่อในภาคที่3นั่นเองซึ่งหลายๆคนก็คงจะงงว่าเอ๊ะเสือใบเนี่ยหนีไปเฉยๆหรือเปล่าสุดท้ายแล้วในภาคที่3เขาก็ได้กลับมาอีกครับถ้าใครดูในตัวอย่างแล้วก็จะเห็นว่าในตอนที่สมาชิกกลุ่มโจรทั้ง4คนนะครับประกอบไปด้วยเสือในสวนเสือฝ้ายเสือดำแล้วก็เสือใบทุกคนนั้นมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งณตอนนี้ทุกคนอาจจะงงว่าในภาคที่3เนี่ยทำไมเสือฝ้ายถึงกลับมาได้อันนี้ผมยังไม่สปอยต่อแล้วกันนะครับผมจะขอพูดถึงเสือใบที่โผล่มาให้เราได้เห็นซึ่งในครั้งนี้เสือใบกับเสือเบี้ยเนี่ยพวกเขาทั้ง2คนได้กลับมาบู๊กันอีกครั้งโดยอาวุธของเสือใบยังคงเป็นอาวุธชิ้นเดิมนะครับนั่นคือปืนกระสุนโค้ดแต่มีหลายๆคนเนี่ยผิดหวังในภาคที่3นี้จากที่ผมเนี่ยได้อ่านมาหลายคอมเมนต์นะครับเพราะว่าเสือใบในภาคนี้เขาใช้กระสุนโค้ดโดยที่การยิงออกไปเลยไม่มีการท่องคาถาเหมือนในภาคที่2ที่เขาเนี่ยท่องคาถาก่อนที่เขาจะใช้กระสุนโค้ดของเขาซึ่งก็ต้องบอกว่าในภาคนี้นะครับผมกระสุนโค้ดของเสือใบเนี่ยติดบั๊กเข้าให้แล้วนะครับอาจจะไม่ได้โชว์ประสิทธิภาพมากเหมือนในภาคที่2เพราะว่าภาคนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอาจจะถูกบีบเข้าไว้ด้วยระยะเวลาในการฉายนั่นเองเสือใบกับเสือเบี้ยยังคงมาช่วยกันบู๊เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งพวกเขาทั้งสองคนก็ได้เข้ามาช่วยขุนพันธ์เอาไว้นั่นเองซึ่งถ้าใครได้ดูในขุนพันธ์ในตอนจบแล้วก็จะรู้ว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยเดินทางไปไหนกันนะครับซึ่งหลายๆคนก็เลยคิดว่าตัวละครของเสือใบกับเสือเบี้ยสามารถหยิบยกมาสร้างเป็นภาคแยกได้อีกซึ่งแน่นอนว่าสร้างได้นะครับเพราะว่าพี่เป้เนี่ยยังคงเป็นพระเอกอยู่นั่นเองแต่ว่าถ้าจะสร้างขุนพันธ์ในภาคที่4มันก็อีกจะหลายปีนะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยพี่อนันดาก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกลัวว่าในภาคหน้าเนี่ยจะบูมไม่ไหวแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามันมีภาคแยกล่ะเสือใบจะสามารถไปต่อได้อย่างไรเดี๋ยวผมจะขอไปพูดถึงประวัติของเสือใบจริงๆก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าถ้านำมาสร้างเนี่ยมันควรจะไปอย่างไรได้บ้างซึ่งหลังจากที่เสือใบนะครับผมเขาเนี่ยเป็น1ใน4ในชุมโจรเชิดดำนั่นนะครับตัวของเสือใบเนี่ยเขาจะเน้นปล้นเฉพาะในอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทส่วนสุพรรณบุรีเนี่ยเขาก็จะไม่ปล้นนะครับผมเพราะว่าจำเป็นเขตอิทธิพลของเสือดำถือว่าเป็นเขตเดียวกันก็เลยจะไม่เข้าไปรบกวนและเสือใบเนี่ยจะปล้นเฉพาะคนรวยหน้าเลือดที่ได้เงินมาจากการโกงคนจนคนรวยที่มีคุณธรรมช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่ปล้นนะครับและการปล้นแต่ละครั้งก็จะไม่เอาทรัพย์สินไปทั้งหมดเอาเพียงแค่ครึ่งเดียวแล้วก็จะใช้วิธีปล้นเนี่ยแบบการขอเจ้าทรัพย์นะครับสิ่งไหนที่เจ้าทรัพย์เนี่ยไม่ให้ก็จะไม่เอาแล้วก็ห้ามทุกคนเนี่ยทำร้ายเจ้าทรัพย์เด็ดขาดยกเว้นแต่ว่ามีใครขัดขืนและต่อสู้เมื่อปล้นมาได้ก็จะนำทรัพย์สินบางส่วนไปแบ่งให้กับพวกคนจนนั่นเองซึ่งเสือใบตัวจริงนะครับผมเขาได้ถูกตำรวจจับซึ่งตำรวจที่จับเสือใบได้เนี่ยมีชื่อว่าผู้กองยอดยิ่งสุวรรณกรหลังจากนั้นศาลก็ตัดสินประหารชีวิตเสือใบครับแต่ว่าเสือใบเนี่ยเขาได้สารภาพออกมาจึงทำให้ศาลเนี่ยลดโทษกึ่งหนึ่งจำคุกตลอดชีวิตต่อมาก็ได้อภัยโทษครับจนเหลือ20ปีหลังจากที่อ่านประวัติของเสือใบมาแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่ามีภาคแยกผู้ต่อสู้ของเสือใบเนี่ยคงไม่พ้นผู้กองยอดยิ่งอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาคือคนที่สามารถมาปราบเสือใบได้นั่นเองส่วนเรื่องราวในไทม์ไลน์นี้ถ้าเกิดว่านำเสือใบไปทำเป็นภาคแยกก็อาจจะหยิบเรื่องจริงมาไม่ว่าจะเป็นการปล้นครั้งใหญ่จนเกิดโศกนาฏกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเอาไปหยิบยกปันแต่งขึ้นมาให้กลายเป็นเรื่องราวของเสือใบกับคู่ต่อสู้คนใหม่ก็ว่าไปนะครับเพราะว่าอย่างที่อ่านประวัติมาขุนพันธ์เนี่ยไม่ได้เป็นคนปราบเสือใบนั่นเองอาจจะต้องมีการเพิ่มตัวละครใหม่และเสริมทัพด้วยนักแสดงเก่าตัวละครเก่าเข้ามาก็ได้นะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมเนี่ยคิดจินตนาการไอเดียขึ้นมานะครับและทุกคนล่ะครับถ้าเกิดว่าอยากให้เสือใบมีภาคแยกอย่างที่ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์ก็เข้ามาอยากให้เป็นแบบไหนก็ลองคอมเมนต์ก็เข้ามาดูนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปดูขุนพันธ์3รีบไปดูนะครับถือเป็นไตรภาคที่ดีมากๆ
ถ้าใครชอบบู๊แฟนตาซีและคาถาอาคมแบบอลังการนะครับผมภาคนี้ถือว่าพุ่งกับเนี่ยจัดให้คุ้มแบบสุดๆไปเลยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมาสุดๆในภาคนี้แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมีภาคต่อไหมรีบไปดูอาจจะเป็นภาคสุดท้ายแล้วก็เป็นได้นะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ King คู่เธออย่างนี้ตลอดไปรับสิ้นลมหายใจของฉันจะมีเพียงเธอ